สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคม2563นะคะค่ะอาจารย์จะดูดวงให้คนมีคู่ก่อนคนไม่โสดนะคนมีคู่ว่าตอนนี้เหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกของชาวกรกฎเป็นอย่างไรอยู่นะคะได้ไพ่นะคะไพ่เดอะสตาร์ไพ่ราชินีไม้ไพ่สองไม้เท้าค่ะไพ่สี่ดาบค่ะเก้าดาบเหมือนถูกเทเลยอ่ะสามดาบกรกฎคนมีคู่คนมีคนรักแล้วนะตอนนี้คุณเหมือนถูกเทเนาะกำลังถูกเทเลยนะไพ่สตาร์โดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะความรู้สึกความผูกพันที่เคยรักมากๆนะคะราชินีไม้สองไม้นะคะการประคับประคองกันนะคุณเคยคอนโทรลเขานะคะพูดอะไรเขาก็ฟังคุณนะคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เลยที่ผ่านมาในอดีตเคยรักกันมากๆสองใบเนี่ยสองไม้เห็นไหมคะภาพผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะนะแต่ดวงนี้สามารถเป็นหญิงชายชายหญิงหญิงหญิงหรือชายชายก็ได้นะคะเพศที่3ก็ได้เนาะก็ให้ประยุกต์เข้ากับชีวิตของตัวเองนะนะคะณตอนนี้อาจารย์มองมันนิ่งมากเลยความสัมพันธ์ปัญหาก็คือ3ดาบนั่นแหละมือที่3นะคะรักซ้อนรักสามเศร้าเนี่ยเป็นอมตะซะเหลือเกินนะคะเข้ามาทําลายสัมพันธ์รักของคุณมันได้เหมือนกําลังจะจบเหมือนเขาบอกเลิกบอกตัดสัมพันธ์นะคะก้าวดาบนะคะคุณเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยจากปัญหานี้นะคะเราขอดูต่อว่าฝั่งนั้นจงจริงๆแล้วเขาคิดอย่างไรเขาจะจบจริงๆหรือเขาจะยังไงต่อไปนะคะเราดูจิตใจเขานิดนึงเราขอดูจิตใจดูความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวกรกฎคนมีคู่นะคะคนมีคู่ชาวกรกฎคนมีคู่ได้ลาชาถ้วย1ดาบราชาเหรียญนะคะ4ถ้วย1ถ้วย10ดาบค่ะฝั่งนู้นนะคะฝั่งคนรักของกรกฎเนี่ยราชาถ้วยเนี่ยดูเขาจะมีความสุขกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการได้คุยกับสิ่งใหม่ๆนะคะราชาถ้วยราชาเหรียญไพ่คิงอ่ะเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมีความมั่นคงกับสิ่งใหม่ๆหนึ่งดาบการเริ่มต้นที่เหมือนเขาได้ตัดสินใจแบบเด็ดขาดน่ะอาจารย์มองเขาตัดสินใจเด็ดขาดนะคะสี่ถ้วยนะคะเขาเคยลังเลบ้างเขาเคยแอบมาดูคุณบ้างแหละแอบมาส่องไลน์ส่องเฟซอะไรคุณบ้างเหมือนกันเหมือนเขาอยากให้คุณเริ่มต้นกับใครใหม่ๆนะคะเขาต้องการจบความสัมพันธ์นะคะสิบดาบแต่ก็ไม่อยากให้คุณเศร้าเสียดายเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่เหมาะกับคุณก็ได้อะค่ะนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาเข้ากับคุณไม่ได้เขามีคนใหม่เข้ามาแล้วทำให้เขาเนี่ยมีความสุขกับสิ่งใหม่เข้ากันกับสิ่งใหม่ๆได้มากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะคนเราอย่างนี้แหละเนาะมันเหมือนกับลืมอดีตที่เคยหวานนะคะพอเห็นสิ่งใหม่ๆก็หลงใหลได้ปลื้มลืมสิ่งเก่าๆที่เคยว่าดีแต่ณตอนนี้เหมือนอยากลดระดับความสัมพันธ์ลงเหลือคำว่าเพื่อนเหมือนมีความห่วงใยบ้างเหมือนอยากให้คุณเจอใครใหม่ๆเหมือนกันอะไรประมาณนี้เหมือนก็ไม่อยากให้คุณเศร้านะแต่เขาไม่รู้ว่า
คนเราอ่ะพูดง่ายแต่มันทำยากเนาะการที่ใครคนใดคนหนึ่งได้ทุ่มเทหัวใจไปแล้วอ่ะแล้วจะมาบอกว่าอ่ะผมไม่มีค่าพอสำหรับคุณฉันไม่มีค่าพอสำหรับคุณมันเป็นคำแก้ตัวนะคะมันเป็นคำแก้ตัวของคนรักของกรกฎเลยนะตอนนี้อาจารย์มองอ่ะพยายามหาเหตุผลทำให้ตัวเองดูดีไหมนะคะโอเคเรามาดูสถานการณ์ต่อไปแหละนะคะว่าสรุปความสัมพันธ์กรกฎกับคนคนนี้จะไปต่อแบบไหนล่ะนะคะขึ้นราชาไม้นะคะขึ้นเดอะฟูไพ่9เหรียญนะคะไพ่10เหรียญไพ่เดอะวอลไพ่1เหรียญก็ต้องบอกตามความจริงว่าราชาไม้นะคะสิ่งที่เคยมั่นคงสิ่งที่เคยมีค่าต่อกันเนี่ยมันไม่เหลืออะค่ะอาจารย์มองนะเดอะฟูลขึ้นมามันคือการจบนะคะการเป็นอิสระ9เหรียญ10เหรียญเป็นอดีตที่เคยรักเป็นอดีตที่เคยมีความสุขมากๆร่วมกันเนี่ยแต่แล้วมันถูกบ่อนทำลายนะคะคุณเห็นต้นไม้ต้นนี้มั้ยมันเหมือนกำลังเอ็นเอียงโค่นล้มนะคะแล้วยิ่งมีเหมือนอสรพิษเนี่ยอยู่ที่โคนต้นไม้เนี่ยมันแปลว่าชีวิตรักของชาวกรกฎกับคนรักอ่ะมีหนอนบ่อนไส้หรือมีตัวทำลายอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรน่ะเข้ามาทำลายความสัมพันธ์ชีวิตคู่นะคะเหมือนอสรพิษร้ายเนี่ยเข้ามาทำลายนะคะทำให้เห็นผิดเป็นชอบหรือทำให้เขาเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมืออาจารย์มองนะคะหนึ่งเหรียญเขามีความรู้สึกว่าเขาไปที่ใหม่แล้วถูกใจเขาเขามีอนาคตหรือฝ่ายนั้นเอาเงินมาล่อเขาก็ได้อะเอาทรัพย์สมบัติเอาเงินมาล่อเขาแล้วเขาไปหลงไหลกับสิ่งที่ทำให้เขาสะดวกสบายนะคะประมาณนั้นอะที่อาจารย์เห็นนะเขาก็เลยอยากจะจบความสัมพันธ์นั่นเองนะคะก็เหมือนกับนิ่งมากแหละนะคะตอนนี้อาจจะเหลือแค่ความเป็นเพื่อนก็เหมือนยังคุยกันน่ะแต่มันไม่เหมือนเดิมสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมนะคะอาจารย์มองมีโอกาสจบสูงเหมือนกันนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ 100% นะตอนนี้อาจจะยังมีคุยกันแต่คุยแล้วมันเหินห่างอ่ะคุยแบบถ้าชาวกรกฎทักไปก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะก็รอดูไปก่อนนะคะช่วง15วันที่จะเกิดขึ้นยังเป็นความรักที่ยังอึมครึมแบบนี้แหละค่ะยังมีเรื่องของมือที่3เพราะฉะนั้นก็มองว่าเขาก็พยายามที่จะสลัดและหลุดพ้นเพื่อจะเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ก็ยังไม่ได้ชัวร์ 100% ในการจบนะคะอาจารย์มองมันแค่เพิ่งเริ่มเพิ่งมีอาการเพราะฉะนั้นอาจจะมองว่าลองหาทางแก้ไขนะคะลองคุยกันดูอีกครั้งไหมคะเผื่อว่าจะเปลี่ยนใจเขาได้นะคะอาจารย์มองประมาณนั้นเผื่อว่าสิ่งอดีตที่เคยรักอ่ะเขาอาจจะได้คิดเพราะจริงๆไพ่ใบนี้เหมือนเขามาแอบส่องแอบมองคุณเหมือนเขาอยากให้คุณมีความสุขการที่เขาละทิ้งคุณไปเขาก็ไม่อยากให้คุณต้องจมปลักกับความทุกข์อ่ะอาจารย์ก็งงกับความคิดของเขาเหมือนกันนะเนี่ยใจนึงก็เหมือนเขาห่วงใยอีกใจนึงเขาก็อยากไปอะไรประมาณนี้ก้ำกึ่งนะคะความสัมพันธ์แบบก้ำกึ่งคนๆนี้ตอนนี้นะคะโอเคเราอาจารย์ก็พูดได้แค่นี้นะคะว่ารอดูก่อนมันเป็นมารผจญเข้ามาในชีวิตช่วงมารผจญก็ลองพยายามฝ่าฟันข้ามปัญหาลองดูนะคะดวงคุณเราเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันอยู่ที่การกระทำอยู่ที่พลังบุญการเสริมดวงตัวเองการความรักนี่อาจจะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพแห่งความรักนะพระตรีละมูลติพระแม่อุมาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปหรือพยายามร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานอย่างเงี้ยไปร่วมงานเขานะคะ
เพื่อเราจะได้มีพลังดีๆอาจารย์มองว่ามันมีส่วนช่วยเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสนะคะจะได้ทำให้ความรักเราราบรื่นถ้าใครมีโอกาสแบบนั้นนะคะเรามาดูดวงคนโสดชาวกรกฎบ้างนะคะอดีตที่ผ่านมากรกฎคนโสดนะคะคือคนโสดหมายถึงตอนนี้ไม่มีใครแล้วอ่ะนะราชินีถ้วยเดอะเฮอร์มิตเอ็มเพรสเดอะซันราชาไม้อาจารย์มองว่าเหมือนคนโสดจะเจอใครใหม่ๆเข้ามาเลยนะคะอดีตมันจบไปแล้วล่ะเดอะเฮอร์มิตแล้วเหมือนคุณก็เคยเสียใจเคยเศร้ากับมันเนี่ยตอนนี้คุณเริ่มจะมีความสุขไพ่ Empress The Sun มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาราชาไม้ทำให้คุณแบบมีความสุขนะคะหญิงกับชายคู่นี้นะคะ The Sun การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอ่ะนะคะถือว่าดีมากนะคะ The Moon ถึงแม้ว่าอดีตมันจะเจ็บปวดเนาะแต่มันจบแล้วล่ะอาจารย์มอง The Moon กับ The Hermit นะคะสิ่งใหม่ๆเข้ามาอัศวินไม้เจ็ดเหรียญทำให้คุณคุ้นคิดบ้างนะคะเดอะเมเชียนว่าการเริ่มต้นนี้มันดีหรือยังอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับว่ายังหวาดระแวงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ของชาวกรกฎนี้จะค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องคิดแล้วคิดอีกอะไตร่ตรองนะคะก็เขาเข้ามาเหมือนดีนะแต่ชาวกรกฎคนโสดก็ยังหวาดระแวงอาจารย์มองนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอดีตนี้ก็อย่ามาทำลายปัจจุบันและอนาคตขอให้เอามาแค่เป็นบทเรียนเพราะฉะนั้นลองเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะอย่าไปคิดเยอะจนเกินไปอย่าทำให้อดีตที่มันเลวร้ายมาทำลายความสุขนะคะลองเริ่มต้นลองคุยเพราะอาจารย์มองเห็นเอ็มเพสกับเดอะซันกับราชาไม้อะที่จะมีความสุขแค่คุณหวาดระแวงแค่นั้นเองนะคนโสดเปิดใจเลยค่ะนะคะถ้าใครยังไม่มีเข้ามาก็จะมีเข้ามาแน่นอนแหละนะคะภายใน15วันนี้กรกฎคนโสดมีคนเข้ามาและก็ดูดีแล้วก็ถูกใจเพียงแค่ความในใจที่ยังหวาดระแวงกับอดีตแค่นั้นเองนะคะโอเคเรามาดูไพ่คำแนะนำจากออราเคิลนะคะแนะนำความรักสำหรับชาวกรกฎทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะไพ่ออราเคิลแนะนำว่ายังไงให้แง่คิดแบบไหนในการใช้ชีวิตรักสำหรับไพ่ออราเคิลนะคะไพ่ออราเคิลแนะนำว่านะคะความรักที่คิดเห็นเหมือนกันทำอะไรร่วมมือกันเห็นไหมคะขนาดดื่มน้ำก็ยังดื่มในแก้วเดียวกันเนี่ยคือความรักที่รักกันจริงนะคะอย่าหักหลังทรยศเนาะดาบมีดเสียบมือเลือดไหลนะคะจงซื่อสัตย์ต่อกันนะคะการทดสอบนะคะการทดลองนะคะการใช้ชีวิตคู่เนี่ยนะคะหรือความรักเนี่ยมันเหมือนการทดลองหรือทดสอบมันเหมือนการที่จะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็มีแสงสว่างเข้ามาไฟประภาคารเนี่ยจะส่องสว่างให้คนเดินเรือช่วงกลางคืนที่มืดมิดเนี่ยมองเห็นเส้นทางนะคะเพราะฉะนั้นความรักก็เหมือนกันล่ะค่ะอะไรที่มันผิดหวังทำให้อีกฝ่ายเสียใจก็หลีกเลี่ยงการทดลองการอยู่ด้วยกันก็ให้เขาเรียกว่าให้ดูแลกันนะคะให้รักกันให้ซื่อสัตย์ต่อกันให้รวมพลังไพ่ใบนี้นะการรวมพลังนะอาจารย์มองไพ่ใบนี้ไม่ได้แปลเสียการงัดข้อแบบจริงจังนะคะมันเหมือนเห็นไหมคะรูปอันนี้เป็นวัวกระทิงเนาะอันนี้เป็นเหมือนสมอเรือมันคือคนละทีมอันนี้อาจจะแปลว่าผนึกกำลังก็ได้อาจจะไม่ได้แปลว่างัดข้อกันก็ได้นะคะมันแปลได้หลายประเด็นค่ะถ้าอย่างนี้อาจารย์มองว่าอาจจะมีความขัดแย้งบ้างนะแต่ถ้าเราเขาเรียกว่าลักษณะเหรียญมันก็มีสองด้านคนก็เหมือนกันนะคะคนก็เหมือนกันเหรียญมีสองด้านคนก็มีสองด้านมีมุมดีแล้วก็มุมที่อาจจะเราไม่พึงใจก็ได้นะคะแต่ขอให้แบบพยายามปรับปรุงอะนะคะปรับปรุงหรือเรียนรู้ข้อบกพร่องของอีกฝ่ายอะ
ความขัดแย้งเนี่ยสามารถนำข้อสรุปผลสรุปของความขัดแย้งมาทำให้มันเกิดความสุขได้อาจารย์มองงั้นนะคนเราทะเลาะกันหรือมีปัญหากันแต่เราตกผลึกของความคิดว่าไอ้ปัญหาที่มันขัดแย้งมันจากสาเหตุอะไรล่ะคุณจู้จี้จุกจิกเกินมาไปไหมหรือว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กันอะไรหลายอย่างที่มันเป็นประเด็นน่ะนะคะก็ต้องแบบพละกำลังที่มีอยู่เนี่ยนะคะการรวมพลังหรือการเข้ามาตกลงกันมากกว่านะคะอาจารย์จะแปลอย่างนั้นนะนะคะมันน่าจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะก็เหมือนไพ่ประภาคารเนี่ยแหละนะคะจะบอกว่าคือมันเป็นไพ่คำแนะนำเราก็ต้องพูดแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าไพ่มันจะเหมือนลักษณะขัดแย้งแต่อาจารย์พยายามที่พูดจากไพ่วันนี้ว่าให้เอาข้อที่มันบกพร่องของอีกฝ่ายอ่ะนะคะมาคิดว่าเราให้อภัยเรามองข้ามจุดเสียของอีกฝ่ายได้ไหมมากกว่านะคะแต่ถ้าเรามองข้ามไม่ได้อาจารย์มองความรักก็ไปไม่รอดนะคะแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรามองข้ามไม่ได้เราเอามาเป็นประเด็นเนี่ยแน่นอนความรักจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มองข้ามได้อะไรที่เป็นจุดอ่อนของอีกฝ่ายมองข้ามไปซะให้อภัยกันซะนะคะแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายความรักจะไปต่อได้นะคะขอให้เกิดความรู้สึกว่ารักให้อภัยแล้วก็ไม่ไปจี้จุดปมด้อยของอีกฝ่ายนั่นเองนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้ก็ขอให้ชาวกรกฎทุกท่านจงประสบความสำเร็จในชีวิตรักสมหวังกันทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ